ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสับแหลแปรให้รายการที่จะงัดสับหลูชูความแหลให้กับคุณผู้ชมทางบ้านวันนี้อยู่กับพี่โปเพิ่มเติมคือความเป็นชีนมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้สับแหลแปรให้ขอเสนอคำว่าป่วย ความหมายในพจนานุกรมหมายถึงอาการรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวหรือไม่สบายไม่ว่าจะเกิดอาการไข้ปวดท้องท้องเสียลุกเดินไม่ได้ปวดกล้ามเนื้อเราจะเรียกว่าป่วยค่ะสำหรับความหมายแหล่ๆของคำว่าป่วยหมายถึงดูไม่สดใสดูไม่ล่าเริงดูแล้วไม่เจริญหูเจริญตาเอาง่ายๆเลยนะคะพอเราเห็นใครรู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างที่เขาเป็นมาก่อนเขารู้สึกซึมเศร้าลงไปเราจะบอกนางเลยว่านางป่วยจริงหรือป่วยการเมืองนี่งงมากอ้าวเฮลโลนาตาเลียวันนี้หล่อนเป็นไรอ่ะทำไมหล่อนดูป่วยๆไม่สดใสร่าเริงเหมือนเมื่อวานเลยอ่ะ ช่วงนี้ฉันไม่ค่อยสบายไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะโอ๊ยหล่อนป่วยจริงหรือป่วยการเมืองยะเมื่อวานหล่อนยังเมากลับบ้านตอน8โมงเช้านี่เพิ่งจะ11โมงปลอมมากฉันว่าหล่อนป่วยสุดๆเลยไม่ใช่ป่วยแค่ร่างกายนะสมองหล่อนก็ป่วยก่อนจากลากันไปขอฝากคติสอนใจป่วยแค่ไหนยังไงก็สู้เดี๋ยวมวลหมู่พูดจะหายหมดอดนะคะว้าวันนี้เสียดายจังเลยนะคะเวลาหมดลงแล้วสิคะเอาไว้โอกาสหน้ามาเจอกับพี่โปได้ใหม่ทางช่อง The Living Show เวลา16นาฬิกาทุกวันจันทร์พุธศุกร์วันนี้พี่โปขอตัวไปรักษาร่างกายก่อนนะคะสวัสดีค่ะ